ช่วงนี้เรามาต่อกันที่ข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงกันบ้างนะคะเจนนี่เทียนโพสุวรรณกลับมาออกงานอีเวนต์อีกครั้งค่ะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะโดยเจ้าตัวก็บอกว่าขอพักเรื่องหัวใจเอาไว้ก่อนและขอทุ่มเทกับเรื่องของงานก่อนนะคะนอกจากนี้ก็ยังได้ปฏิเสธข่าวที่ว่าเธอเข้ามาเสียบทนางเอกในละครเรื่องกำไรมาศแทนคิมเบอรี่อีกด้วยค่ะนางเอกสาวหน้าแบ๊วเจนนี่เทียนโพสุวรรณเปิดใจกับสื่อมวลชนด้วยสีหน้ายิ้มแย้มระหว่างการออกงานอีเวนต์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยเธอบอกว่าตอนนี้ขอทุ่มเทให้กับการทำงานละครแบบเต็มที่ซึ่งก็รวมถึงละครเรื่องกำไรมาศที่กำลังเป็นประเด็นว่าเจนนี่มาเสียบแทนนางเอกรุ่นน้องคิมเบอรี่ซึ่งเจนนี่ก็บอกว่าไม่ได้มีการแย่งบทนางเอกกันแต่อย่างใดเพียงแต่เป็นการสลับเรื่องกันเล่นมากกว่าค่ะมาถามเรื่องงานบ้างค่ะถามว่าจะเล่นกำไรมาศแทนค่ะก็เล่นกำไรมาศเรื่องนี้ดูต้องเล่นเป็นของคาแรคเตอร์ป่ะใช่ค่ะก็จะมีเล่นเป็นอดีตแล้วก็พาร์ทปัจจุบันก็นิดนึงเพราะแต่จริงๆมันก็เหมือนกับคอนทินิวเนอะคือตอนนี้ก่อนหน้านี้คือมีเสน่หาสัญญาแคร์แล้วก็มีหงเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าเนื้อเรื่องรายละเอียดประมาณไหนอะค่ะเห็นว่าในเรื่องต้องเชื่อเฉยกับตัวนี้นะในเรื่องนี้ใช่ค่ะก็ต้องเตรียมทุกอย่างยังไม่เคยได้เจอเห็นว่าเรื่องนี้ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเป็นดีน้องดีอ๋อใช่แต่ว่าเหมือนก็สลับตัวกันเล็กน้อยเหมือนคิมไปเล่นอีกเรื่องเจนนี่มาเล่นอันนี้อะไรเงี้ยค่ะมีการเสียบแชร์อะไรกันหรือไม่มีเรียกว่าคือตอนนี้ก็คือลุยงานเต็มที่เลยสำหรับเจนนี่ 100% ค่ะทำงานหนักเข้าไว้ค่ะปล่อยเลยทีเดียวก็วุ่นวายให้เรื่องงานเข้าไว้ค่ะ3เรื่องอะไรบ้างนะคะมีเนาะก็มีกำไรมาศแล้วก็มีแรงเงา2แล้วก็มีของพินิจอรพันธ์ชัวร์แล้วใช่มั้ยคะชัวร์ค่ะเข้มข้นกว่าเดิมไม่กล้ารับประกันแต่รับรองจะทำให้เต็มที่ค่ะไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างกันเมื่อไหร่ปีหน้าเรียกว่าขอทำงานให้หนักเข้าไว้เพื่อพักเรื่องหัวใจกันสักระยะเพราะยังไม่พร้อมจะมีรักใหม่ส่วนเรื่องที่เพื่อนๆในแก๊งนางฟ้าจัดงานปาร์ตี้วันเกิดที่ผ่านมาให้เจนนี่ก็บอกว่าเป็นการฉลองวันเกิดที่ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะเจอเพื่อนซีทำเซอร์ไพรส์ให้อย่างไม่หยุดไม่หยอดค่ะพักยาวตอนนี้หัวเต็มร้อยแล้วใช่ไหมมันก็อาจจะมีบ้างที่แบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นะยังลึกๆอยู่หัวใจคนเรามันก็อืมแต่ก็จะมีคนเดินขึ้นมานะคะหรือว่าเรามีอย่าใครอย่าค่ะไม่เอาปิดจะบอกว่ากำลังใจของแฟนคลับเนี่ยเป็นกำลังใจหลักเลยค่ะคือทุกครั้งที่อันนี้รู้สึกว่าแบบมันท้อแท้หรือว่าอะไรเงี้ยจันนี่ก็จะอ่านทุกครั้งแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบชุ่มชื่นหัวใจอ่ะก็ขอบคุณจริงๆอ่ะงานนี้บอกเลยว่าถ้าเจนนี่จะมีรักครั้งใหม่คงต้องใช้เวลาดูใจมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนแต่เอาเป็นว่าตอนนี้รักไม่ยุ่งขอมุ่งแต่งงานไว้ก่อนจะได้ให้แฟนคลับเห็นผลงานให้หายคิดถึงเสียทีค่ะ